น้องคะน้องคะพี่ฝากแก้มนิดนึงด้วยสิแล้วทำไมพี่ไม่เอาไปทิ้งเองล่ะคะนี่เธอใช้อ่ะก็ทำไปเถอะเป็นแค่แม่บ้านอ่ะแล้วมันหน้าที่เธออยู่แล้วปะโบนัสปีนี้ก็ไม่ได้เงินเดือนก็ไม่ขึ้นให้สงสัยต้องหางานใหม่ว่าเราเออลองโพสเฟซดีกว่าเผื่อจะมีใครแนะนำงานดีๆใหม่ๆให้เราได้บ้างที่ไหนเปิดรับสมัครพนักงานบ้างคะเฮ้ยพี่ตันมาเม้นบอกว่าที่บ้านรับสมัครพนักงานอยู่อันนี้โทรหาแกเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะพี่ตาลจ้าสวัสดีจ้าสาเออพี่ตาลบ้านพี่ตาลรับสมัครพนักงานขายอยู่ปะคะใช่จ้าเมื่อกี้ที่พี่เป็นเมนบอกอะพอดีว่าที่บ้านพี่อะเปิดบริษัทแล้วเขาอยากได้พนักงานขายที่มีประสบการณ์เรื่องเงินเดือนอะเดี๋ยวเข้ามาคุยกันนะถ้าสาสนใจอะสาก็เข้ามาสมัครได้เลยนะค่ะสาสนใจอะค่ะงั้นเดี๋ยวสาเข้าไปสมัครเลยนะคะจ้าไม่เจอกันจ้าค่ะขอบคุณค่ะพี่ตาลค่ะสวัสดีค่ะใครทำน้ำอะไรหกเนี่ยขอโทษนะคะมาพบพี่ตาลนะคะพี่นั่งรอก่อนนะคะเดี๋ยวพี่ตาลมาค่ะโอเคค่ะน้องคะน้องคะพี่ฝากแก้มนิดนึงด้วยสิแล้วทำไมพี่ไม่เอาไปทิ้งเองล่ะคะนี่เธอใช้อ่ะก็ทำไปเถอะเป็นแค่แม่บ้านอ่ะแล้วมันหน้าที่เธออยู่แล้วปะที่ต้องเอาไปทิ้งอ่ะเดี๋ยวฉันก็มาทำงานที่นี่แล้วเรื่องพวกนี้เธอก็ต้องมาทำให้ฉันเหลือหรือเปล่าฉันจะมาเป็นเซลล์ที่นี่หารายได้ที่บริษัทนี้แล้วเธออ่ะก็ต้องมารับใช้ฉันเพราะว่าเวลาฉันทำงานเนี่ยเวลาเป็นเงินเป็นทองรีบเก็บไปเลยเข้าใจนะเพื่อนฉันอ่ะเป็นเจ้าของที่นี่ถ้าเพื่อนฉันรู้อ่ะเธอเดือดร้อนแน่มาแล้วจ้าสาสวัสดีค่ะพี่ตาลสวัสดีจ้าเดี๋ยวยังไงสาเขียนไปสมัครไว้เลยนะจ้าได้ค่ะพี่ตาลเออพี่ตาลคะแล้วเงินเดือนเท่าไหร่อะคะพี่ตาลคอมมิชชั่นเหรอคะได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วโบนัสเหรอคะได้กี่เปอร์เซ็นต์ใจเย็นสาต้องเขียนไปสมัครไว้ก่อนนะแล้วดูว่าเขาอะจะรับหรือเปล่าอ้าวพี่ตาลที่นี่ไม่ใช่บริษัทพี่หรอทำไมต้องรอใครมารับด้วยล่ะสาพี่ๆชวนสามาทำงานที่เนี่ยแล้วบอกว่าบริษัทเนี้ยเป็นของที่บ้านอะจริงๆแล้วอะมันไม่ใช่ของพี่นะมันเป็นของที่บ้านคือพี่ก็เป็นพนักงานคนหนึ่งเหมือนกันสาเข้าใจผิดแล้วแหละอ่ะน้องฟิล์มมาพอดีเลยเนี่ยน้องฟิล์มเขาเป็นลูกเจ้าของที่นี่ลูกเจ้าของบริษัทเหรอคะใช่น้องฟิล์มอะเขาเป็นลูกของเจ้าของที่นี่เป็นญาติกับพี่เองเขาเป็นคนคัดเลือกพนักงานของบริษัทนี้ภาษาก็ต้องเขียนใบสมัครเอาไว้แล้วก็รอสัมภาษณ์นะพี่อ่ะเห็นว่าสาโพสต์ว่างานเก่ามันไม่ดีพี่ก็เลยชวนมาทำที่นี่มาลองสมัครดูเผื่อจะได้น้องฟิล์มคะเนี่ยค่ะสาเพื่อนของพี่ที่ว่าจะมาสมัครเป็นเซลล์ที่นี่นี่เหรอคะเพื่อนพี่ตาลที่พี่ตาลบอกที่บอกว่ามีประสบการณ์ขยันทำงานเก่งขายเก่งถึงจะทำงานเก่งแค่ไหนคนแบบนี้ฟิล์มก็ไม่รับไว้นะคะทำไมล่ะคะน้องฟิล์มเพื่อนพี่ยังไม่ได้สัมภาษณ์เลยนะคะไม่ต้องแล้วล่ะค่ะพี่ตาลเมื่อกี้ฟิล์มรู้แล้วแหละว่าเขาเป็นคนแบบไหนเป็นคนแบบไหนล่ะคะก็คนที่ชอบดูถูกคนอื่นแบบนี้ไงคะพี่ตาลถ้าฟิล์มให้เขาไปรับลูกค้านะลูกค้าหนีหมดแน่ฟิล์มคิดว่าเขาคงรับแต่ลูกค้าที่มองแล้วว่าดูดีอะค่ะฟิล์มไม่อยากได้คนแบบเนี้ยมาไว้ที่บริษัทหรอกนะคะพี่ตาลงั้นฟิล์มขอตัวก่อนนะคะพี่ตาลฟิล์มมีงานที่ต้องทำค่ะพี่ไม่เห็นเข้าใจเลยอ่ะมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนะพี่ตาลน้องคะน้องคะพี่ฝากแก้มนิดนึงด้วยสิแล้วทำไมพี่ไม่เอาไปทิ้งเองล่ะคะนี่เธอใช้อ่ะก็ทำไปเถอะเป็นแค่แม่บ้านอ่ะแล้วมันหน้าที่เธออยู่แล้วปะที่ต้องเอาไปทิ้งอ่ะถ้าเป็นแบบเนี้ยพี่ก็เสียใจด้วยนะ
สาคงไม่ได้ทำงานที่นี่แล้วแหละสาผิดเองแหละพี่สาไม่น่าไปดูถูกคนอื่นเขาเลยยังไงสาขอบคุณพี่ตาลมากนะคะที่ชวนสามาทำงานที่นี่ยังไงสาขอตัวกลับก่อนนะคะพี่ตาลจ้ะพี่ก็ขอให้ได้งานใหม่ด้วยนะค่ะโชคดีจ้ะ